การเลือกความหนาของหลังคาเมนเทอร์ชีทสวัสดีค่ะวันนี้ฝนมาตอบคำถามคุณผู้ชมที่ถามเข้ามาในเรื่องของการเลือกความหนาของแผ่นเมนเทอร์ชีทค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันเลยค่ะเริ่มต้นที่แผ่นเมนเทอร์ชีทที่ความหนา 0.3 ถึง 0.35 มิลลิเมตรนะคะตัวนี้จะเหมาะสำหรับงานหลังคาเมนเทอร์ชีทขนาดเล็กนะคะเช่นโรงรถกันศาสตร์ห้องเก็บของรวมไปถึงทำรั้วแล้วก็ทำกำแพงบ้านเป็นต้นค่ะต่อไปเป็นเมนเทอร์ชีทขนาดความหนา 0.35 ถึง 0.4 มิลลิเมตรค่ะตัวนี้จะเหมาะสำหรับงานหลังคาอาคารเมนเทอร์ชีทขนาดปานกลางเช่นบริเวณต่อเติมบ้านหรือต่อเติมครัวไทยเป็นต้นค่ะสุดท้ายค่ะเป็นแผ่นเมนเทอร์ชีทที่ความหนา 0.4 ถึง 0.47 มิลลิเมตรขึ้นไปตัวนี้จะเหมาะสำหรับหลังคาบ้านที่เราใช้พักอาศัยอยู่เป็นประจำค่ะซึ่งถือว่าเป็นแผ่นเมนเทอร์ชีทที่มีความหนามากกว่า2แบบที่ฝนได้กล่าวไปข้างต้นนะคะด้วยความหนาที่มากขึ้นนะคะข้อดีก็คือมันจะช่วยลดเสียงดังขณะฝนตกได้ค่ะซึ่งหากเราเลือกความหนาของแผ่นเมนเทอร์ชีทได้เหมาะสมกับการใช้งานนะคะมันก็จะช่วยให้อายุการใช้งานของแผ่นเมนเทอร์ชีทนั้นมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและเต็มประสิทธิภาพค่ะแต่ถ้าเราเลือกใช้ความหนาที่บางจนเกินไปมันก็อาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาในระยะยาวได้ภายหลังค่ะซึ่งหากท่านใดกำลังสนใจข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นเมนเทอร์ชีทเพิ่มเติมนะคะก็สามารถไปดูที่ลิงก์ด้านล่างที่ฝนแปะไว้ให้ได้เลยค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบฝนฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ